ถอรหัสบริวารพ่อพี่เลี้ยงลูกอิงทักษิณวางคนสืบสันดานเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะใช้คําว่าครอบครองแทนคําว่าครอบงําที่ส่อให้มีปัญหาทางกฎหมายแต่ใครก็คงสัมผัสได้ถึงความมีอยู่ของอิทธิพลของทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีต่อและอาจอยู่เหนือรัฐบาลลูกอิงแผ่ทองทานชินวัตรหน้าตาของรัฐมนตรีในรัฐบาลอิงหนึ่งหลายคนไม่เพียงแต่เป็นหน้าเก่าๆในทางการเมืองแต่ก็ยังเคยผ่านการเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณเมื่อกว่า20ปีก่อนมาก่อนทั้ง ภูมิธรรมเวยชยาชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายและสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนอีกข,อข้อนคณะรัฐมนตรีก็เป็นสมุนพ่อมาก่อนทั้งสิน้นยิ่งเห็นรายชื่อคณะที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรีจํานวนห้าคนที่นายกอิงนางสาวแพททองทานชินวัตรหรือที่หลายคนใช้คําว่า พี่เลี้ยงนายกเด็กเซ็นแต่งตั้งเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมาก็ยิ่งชัดที่ปรึกษาทั้ง5คนมีนายพันศักดิ์วิญญน์เป็นประธานและหมอเลียบนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเป็นรองประธานส่วนอีก3คนคือนายสุภวุฒิสายเชื้อนายธงทองจันทรังสุและนายพงเทพเทพการนาทําให้เห็นว่าการสืบสันดานจากทักษิณมาถึงแพทองทานไม่ใช่แค่เรื่องอํานาจ DNA หรือแค่แนวคิดยังมีมรดกการเมืองที่มาในรูปแบบทีมงานอีกด้วย เหตุเพราะศารในห้าอันได้แก่พันศักดิ์สุรพงษ์พงเทพต่างก็เคยเป็นขุนพลคนสําคัญในยุคที่ทักษิณเรืองอํานาจมาก่อนโดยเฉพาะพันศักดิ์เจ้าของฉายากุนซือหูกระต่ายที่ถือเป็นมือนโยบายผู้ใจทักษิณในช่วงรัฐบาลไทยรัฐไทยปี2544ถึง2549ขณะที่ธงทองจันทรางสุมองกันว่ามาเป็นตัวตายตัวแทนวิษณุเครืองามส่วนสุภวพุฒิสายเชื้อเป็นมือไม้ที่ทำงานด้านเศรษฐกิจมหาภาพมาอย่างยาวนาน และต้องถือเป็นคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเอาไว้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการที่แบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยนโยบายไม่เพียงแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลทีมงานนายกอิงเท่านั้นหันไปดูที่กระทรวงกลาโหมก็ใช้โมเดลเดียวกันกับชื่อบิ๊กหมีพลเอกไตรศักดิ์อินทรรัศมีที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กตุย๋ยพลเรือเอกชัยวัฒน์ภุก,กร,รัฐกับก้าอี้ผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกวุฒิวิมุตตลบเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารสิบของทักษิณสอดรับกับกระแสข่าวว่าบ้านจันทร์สองล่าส่งสัญญาณไปถึงบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่ารอบนี้จะมีการหรือการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยจะเป็นคนที่ส่วนกลางส่งไปทั้งหมดเพื่อวางคนตามยุทธศาสตร์ทําพื้นที่เพื่อช่วงชิงที่นั่งสสขึ้นมาแต่อีกแง่พูดกันอื้ออึงทั้งพรรคว่าจะเป็นการส่งคนมาเพื่อดูแล และนำส่งเข้าส่วนกลางให้เป็นระบบเหมือนโมเดลที่เคยทํามาในสมัยรัฐบาลทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ